สวัสดีครับสำหรับอาเซียนคอนเนคในวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปกันที่สปป.ลาวครับเมื่อไม่นานมานี้ครับมีภาพหนึ่งที่ค่อนข้างไวรัลเลยเป็นภาพที่เมืองซัมเหนือครับมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถกระบะมากมายครับต่อคิวกันเรียงรายอยู่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อรอเติมน้ำมันซึ่งก็เลยเป็นที่มาของรายงานที่ว่าตอนนี้สปป.ลาวกำลังขาดแคลนน้ำมันเป็นจริงหรือไม่อย่างไรครับวันนี้เราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราครับสวัสดีครับอาจารย์อัดครับสวัสดีครับคุณทิพย์ครับครับอาจารย์อาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับผมครับผมอาจารย์อาจครับเกิดอะไรขึ้นกับสปป.ลาวครับสปป.ลาวเป็นภาพที่คุณทิพย์พูดถึงเนี่ยเป็นภาพที่2ที่ผมเห็นนะคำว่าภาพที่2หมายถึงว่าประเทศแรกที่ผมเห็นเนี่ยก็คือศรีลังกาที่เข้าคิวคนศรีลังกาเข้าคิวเติมน้ำมันไม่มีน้ำมันเหมือนกันนะในสปป.ลาวก็เข้าคิวเติมน้ำมันเหมือนกันไม่มีน้ำมันคุณทิพย์ถามผมว่าน้ำมันขาดแคลนในสปป.ลาวจริงหรือเปล่าครับอาจารย์ผมตอบทันทีครับขาดจริงครับเพราะอะไรครับอาจารย์ปัญหาก็คือว่าทำไมถึงน้ำมันในสปป.ลาวถึงขาดครับคุณทิพย์ครับผมให้2เหตุผลครับเหตุผลที่1ก็คือเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้เนี่ยน้ำมันในตลาดโลกแพงมากเพราะนั้นคนทั่วโลกทั้งคนสปป.ลาวด้วยก็ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการซื้อน้ำมันที่แพงนั่นเหตุผลที่1นะครับเหตุผลที่2ก็คือว่าอาจจะเป็นเหตุผลหลักครับเหตุผลที่2ก็คือค่าเงินกีบของสปป.ลาวอ่อนมากเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับอ่อนยังไงครับถ้าเราเทียบปี2012 2013 2014เป็นต้นมาเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอ่อนไปเกือบ 100% ครับถ้าเทียบเงินบาทเมื่อก่อนก็แลกเงินบาทได้เงินกีบ200กีบกว่านิดๆแลกได้1บาทปัจจุบัน400กว่ากีบแลกได้1บาทนะเพราะนั้นค่าเงินกีบอ่อนมามากทำไมค่าเงินกีบถึงอ่อนครับนะเหตุผลที่สำคัญก็คือเจอทั้งโควิดจริงๆก็เป็นทั่วโลกแล้วครับเจอทั้งโควิดมารับไม้ต่อด้วยสงครามรัสเซียยูเครนนะครับแล้วสปป.ลาวก็เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพิงน้ำมันนะครับปุ๋ยอาหารการกินเนี่ย 90% เนี่ยจากต่างประเทศเวลาซื้อสินค้าจากต่างประเทศก็ต้องใช้เงินตราต่างประเทศนะครับก็คือที่อยู่กันในประเทศเขาก็จะเป็นดอลลาร์ที่ 50% ไทยที่ 40% เงินหยวนก็ประมาณสัก 5% ที่เหลือก็เป็นสกุลอื่นๆนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทำไมเขาไม่สามารถจะเอาเงินตราต่างประเทศเข้ามาได้ก็เพราะว่าโครงสร้างของการส่งออกของสปป.ลาวเนี่ยนะครับสินค้าในการส่งออกเนี่ยมีไม่หลากหลายเหมือนกับประเทศอื่นๆรายได้หลักๆของเขาก็จะเป็นจากไฟฟ้านะครับจากพลังงานน้ำนะแร่ธาตุต่างๆเราไม่ค่อยเห็นสินค้าเกษตรของสปป.ลาวส่งไปแต่ต่างประเทศเราไม่ค่อยเห็นสินค้าอุตสาหกรรมส่งไปแต่ต่างประเทศเพราะนั้นพอเจอโควิดเข้าไปเจอสงครามรัสเซียยูเครนเข้าไปรายได้ที่เข้าประเทศมันก็เลยน้อยแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องน้ำมันด้วยเหตุผลก็เพราะว่าค่าเงินกีบที่อ่อนลงทุกวันก็ทำให้ผู้ประกอบการที่ทำเรื่องน้ำมันปั๊มต่างๆไม่อยากกักตุนน้ำมันไว้ในปั๊มเพราะอะไรเพราะถ้ากักตุนเอาไว้ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนครับเพราะแลกกลับไปเป็นดอลลาร์นะครับก็จะขาดทุนเพราะมันอ่อนค่าทุกวันนี่เป็นเหตุผลทำให้ในปั๊มต่างๆไม่สต็อกน้ำมันเอาไว้เลยเราเห็นภาพมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ที่คุณทิพย์พูดถึงต้องไปเข้าแถวกันทั้งหมดเลยครับผมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากการที่สปป.ลาวนะครับมีรายได้เรียกว่าไม่หลากหลายยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ทำให้ปัญหาเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นครับรายได้หลักของนอกจากส่งออกไม่หลากหลายแล้วเนี่ยลาวพึ่งพิงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากไทยจากจีนจากเวียดนามโควิดก็เข้าประเทศไปได้ซึ่งเป็นทั่วโลกถูกไหมครับเพราะนั้นรายได้หลักก็เข้าประเทศไปได้ทำให้เงินตราต่างประเทศที่จะต้องใช้เพื่อจะไปซื้อสินค้าต่างๆจากต่างประเทศลดลงทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของลาวลดลงอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่น่าจับตามองกันต่อไปก็คือ6เดือนข้างหน้าในปีนี้นะครับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมีคนถามผมเยอะว่าเอ๊ะจะเหมือนศรีลังกา2หรือเปล่าจะเหมือนเวเนซุเอลาหรือเปล่าผมคิดว่ากรณีของสปป.ลาวไม่น่าจะเหมือนนะครับเพราะว่าในบางโครงการหลักๆที่เราพูดถึงเนี่ยเช่นโครงการรถไฟลาวจีนก็น่าจะได้ผลดีทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆในประเทศอื่นๆนะคิดว่าสถานการณ์ของสปป.ลาว
อาจจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวหรือถ้าผ่าน6เดือนไปได้แล้วสถานการณ์เศรษฐกิจโลกกลับมาผมคิดว่าทุนจีนจะเข้ามาในสปป.ลาวนักท่องเที่ยวจีนจะเข้าในสปป.ลาวนักท่องเที่ยวต่างๆเข้าไปในสปป.ลาวเศรษฐกิจลาวน่าจะกลับมาครับครับนอกจากสปป.ลาวนะครับคิดว่าจะมีประเทศไหนที่อาจเป็นอย่างสปป.ลาวได้บ้างไทยมีสิทธิ์มั้ยครับอาจารย์ไทยมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจในแง่ของการส่งออกที่หลากหลายเราส่งทั้งสินค้าเกษตรเราส่งทั้งอุตสาหกรรมเรามีรับรายได้จากนักท่องเที่ยวนะครับแล้วเรามีเงินทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศค่าเงินของเขาค่าเงินของเราก็ไม่ได้อ่อนมากนะเมื่อเทียบกับค่าเงินกีบเพราะนั้นคิดว่าคงไม่คล้ายกับในหลายๆประเทศนะครับไทยน่าจะค่อนข้างจะมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เชื่อมั่นได้มากเลยทีเดียวนะครับทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของเราเนี่ยถือว่าสูงนะอันดับถ้าจำไม่ผิดก็อันดับที่14ของโลกก็ถือว่าสูงนะฮะทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศก็คือเงินตราเช่นดอลลาร์ยูโรเยนนะครับยูปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยอยู่ในบ้านเราค่อนข้างจะสูงเป็นอันดับที่14ก็สร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้กับนานาชาติให้กับนักลงทุนได้มากเลยทีเดียวครับสำหรับเศรษฐกิจไทยครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ตรงนี้ครับด้วยความยินดีครับคุณทิพย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับสวัสดีครับสปลาวจะเป็นอย่างไรต่อไปครับที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่นี้อีก6เดือนต้องรอดูเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของอาเซียนคอนเน็กในวันนี้ครับ